จากช้างพาไปดูแมวกันบ้างนะครับที่สหรัฐอเมริกามีแมวอ้วนตัวหนึ่งไปติดอยู่บนยอดเสาไฟฟ้านานถึง9วันครับช่างติดตั้งสายไฟจาก Pacific Gas and Electric หรือ PG&E ในเมืองเฟรชโนรัฐแคลิฟอร์เนียต้องปีนขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าสูงเกือบ14เมตรครับเพื่อช่วยแมวที่มีชื่อว่า Fat Boy หรือว่าเด็กอ้วนที่ขึ้นไปติดอยู่บนยอดเสานานถึง9วันโดยไม่ได้กินน้ำหรืออาหารทั้งยังเจอกับลมและฝนก่อนหน้านี้อีกด้วยเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้า 12,000 โวลต์ครับของบ้านเรือนในละแวกใกล้เคียงจำนวน250หลังคาเรือนก่อนที่จะพาตัวมันลงมาได้อย่างปลอดภัยแบบนี้นะครับดานแอนดูเปเรสเจ้าของบอกนะครับว่าครอบครัวได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยงานอื่นๆแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองครับส่วนสาเหตุที่มันขึ้นไปอยู่บนเสาไฟฟ้าน่าจะเพราะตกใจกลัวสุนัขขณะที่หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ได้ติดตั้งพลาสติกป้องกันเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีสัตว์ชนิดใดปีนขึ้นไปติดอีกได้ในอนาคตครับ